ของเด็กหญิงอนงวรรณนะคะเด็กหญิงอนงวรรณเป็นไงคะของเด็กหญิงอนงวรรณคนไหนคะอนงวรรณยกมือหน่อยลูกคนที่3นะคะอนงวรรณบอกว่าบุคคลสำคัญในชุมชนมีใครบ้างเอ่ยนะคะคล้ายๆกันนะมีผู้ใหญ่บ้านมีครูมีพ่อค้าแล้วก็มีตำรวจมีกำนันมีคุณหมออ่ะมาดูของผู้ชายบ้างดีกว่านะคะคุณครูขอของผู้ชายก่อนเดี๋ยวผู้ชายก็จะน้อยใจอ่ะไม่ต้องส่งแล้วลูกไม่ต้องส่งแล้วนะคะเด็กชายสุภโชคอ้าวไหนสุภโชคคนไหนลูกโอ้วาดนางฟ้าด้วยเด็กชายสุภโชคไหนยกมือสิลูกอยู่ข้างหน้านะคะสุภโชคบอกว่ามีพระมีพ่อค้ามีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านคนไหนที่คุณครูนำเสนอแล้วคุณครูจะแยกไว้นะเด็กชายปริพัฒน์ปริพัฒน์บ้างนะคะเป็นไงคะปริพัฒน์เขามีใครเพิ่มมาบ้างโอ้ยังไม่มีนะคะไม่มีเพิ่มอันนี้ตัวอย่างเอามาดูของผู้หญิงอีกนะคะเด็กหญิงพรพิมลเด็กหญิงพรพิมลเป็นไงคะให้ดูหลายๆคนจะได้ดูตัวอย่างนะคะของเด็กหญิงพิมพ์อักษรได้ไหมคะถือดีๆนะลูกใหม่นะคะอ้าวมาดูซิของพิมพ์อักษรมีอะไรบ้างคะมีอะไรเนี่ยช่างมีช่างนะคะมีเขียนผิดนิดหน่อยเดี๋ยวคุณครูแก้ให้นะคะอ้าวของเด็กหญิงณัฐนิชาณัฐนิชานะคะมีใครบ้างณัฐนิชามีเพิ่มอะไรไหมคะอ๋อไม่มีเพิ่มนะแต่ว่าเป็นอะไรคะเป็นผลงานของแต่ละคนนะคุณครูอยากให้เพื่อนๆปลายทางก็นำเสนอคุณครูปลายทางนะคะมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรคะเอาละนี่แหละเพื่อนๆของเราทุกคนเอาคนสุดท้ายกงคริติยานะคะกงคริติยาเป็นไงคะเขาไม่ต้องวาดมากแต่เขาเขียนหนังสือแล้วเขาใช้สีช่วยนะคะมีใครเพิ่มเติมมาบ้างมีแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมคะแล้วก็มีนี่คือบุคคลสำคัญในชุมชนของเรานะคะมาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนมาดูนิดหนึ่งนะคะของห้อง1ทับ1นะเด็กชายกฤตนนท์พงนาคมาดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนมีอะไรบ้างเพิ่มเติมนิดหนึ่งลูกมีอะไรบ้างคะช่วยกันอ่านข้างล่างให้คุณครูหน่อยมีวัดมีอะไรคะมีตลาดมีโบราณสถานมีเจดีย์นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนซึ่งเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะนำเสนอปลายทางก็เป็นไงคะก็อาจจะเอานี่ตัวอย่างนะลูกห้อง1ทับ2ยังไม่ส่งคุณครูใช่ไหมคะเอาของเด็กหญิงสุพิชยาบ้างนะคะของเด็กหญิงสุพิชยาให้ดูเขาระบายสีกับลายมือนิดหนึ่งนะคะนี่ก็คือตัวอย่างแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะคราวนี้ตัวอย่างแค่นี้พอนะคะวันนี้เด็กๆทราบไหมนะคะว่ายังเหลือแหล่งเรียนรู้ของเราอีกมากมายแม้กระทั่งเรื่องของอะไรคะลูกเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้เด็กๆฟังนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆบอกว่าเรื่องราวที่เราเรียนรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของชุมชนวันนี้จะเล่าเรื่องยักษ์ให้ฟังนิดหนึ่งเรามาดูยักษ์กันอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนนั่งตัวตรง
เดี๋ยวเราจะฟังเรื่องยักษ์วันนี้เด็กๆ เรียนภาษาไทยไปแล้วคุณครูอะไรคะลูกคุณครูฉันทนาเล่าเรื่องยักษ์หรือยังยังเล่าไว้ยังคะยังเล่าแล้วมียักษ์อยู่2วัดเล่าไว้ยังยังเอ๊ะแล้วเด็กๆ เรียนเรื่องภาษาไทยพยัญชนะภาษาไทยมีไหมมีไหมคะเขาเรียกว่าพยัญชนะตัวอะไรคะยอยักษ์ยอยักษ์แล้วเด็กๆมักจะบอกว่ายอยักษ์ทำไมคะยักษ์จริงหุ่นยอยักษ์เขี้ยวใหญ่จริงหรือเปล่านะคะใหญ่จริงหรือเปล่านะคะอ้าวมาดูว่าอะไรคะลูกเอาสมุดอีกเล่มนึงเอาคืนเพื่อนด้วยคะลูกนะคะมาดูซิว่ายอยักษ์เขี้ยวใหญ่ที่เด็กๆเรียนนั้นเขามีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าที่ว่านี้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูจากภาพกันดีกว่านะคะคุณครูขยับมาให้ดูนิดหนึ่งเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านนะคะท่าเตียนยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพใครเคยไปวัดเคยไปกรุงเทพมหานครแล้วใครเคยไปเที่ยววัดอรุณบ้างใครเคยไปเที่ยววัดแจ้งวัดพระเชตุพนหรือวัดอะไรคะหรือวัดที่เรามักจะเห็นสถานที่สำคัญก็คือโบราณสถานคราวนี้เรามาดูว่ายักษ์ระหว่างยักษ์สองวัดเนี่ยเขามีอะไรกันเอาใครอยากฟังใครอยากฟังยกมือขึ้นใครอยากฟังเอาล่ะเอาผู้หญิงนั่งให้เรียบร้อยลูกนั่งให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้มาดูว่าทำไมคุณครูเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพื้นบ้านเขาบอกว่ายังมียักษ์รูปปั้นยักษ์อยู่2ตนเด็กๆชอบยักษ์ไหมใครชอบใครไม่ชอบใครไม่ชอบยักษ์มาดูซิใครไม่ชอบยักษ์ทำไมไม่ชอบคะว่ายักษ์ใจร้ายโอ้โหแสดงว่ายักษ์เป็นไงน่ากลัวใช่ไหมคะอ้าวคราวนี้มาฟังดูว่ายักษ์เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะยังมียักษ์รูปมียักษ์อยู่2พวกพวกแรกเรียกว่ายักษ์วัดแจ้งนะคะยักษ์เนี่ยมีอยู่2พวกเหมือนกันเนี่ย1พวกนี่1พวกนี่ก็ยักษ์วัดแจ้งนี่ก็ยักษ์วัดอะไรดีล่ะวัดโพเห็นไหมนี่ยักษ์วัดแจ้งนี่ยักษ์วัดโพคุณครูสมมุติคุณครูสมมุติอ้าวฟังต่อนะคะแล้วยักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ตัวใหญ่มีเขี้ยวแหลมนะคะมีไม้กระบองสีขาวเป็นอาวุธต้นหนึ่งมีใบหน้าสีเขียวนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งมีใบหน้าสีขาวเห็นไหมหน้าของยักษ์เนี่ยสีเขียวกับหน้ายักษ์สีขาวมีอยู่2ตนยักษ์นี่เราเรียกเป็นตนเราไม่ได้เรียกเป็นตัวไม่ได้เรียกเป็นคนแต่เราเรียกเป็นตนนะคะดังนั้นยักษ์นี้ยืนเฝ้าอยู่ที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณนั่นเองนะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำธนบุรีมาดูยักษ์อีกพวกหนึ่งนะคะยักษ์อีกพวกหนึ่งคุณครูขอขยับหน่อยคราวนี้มาดูยักษ์อีกวัดหนึ่งนะคะส่วนยักษ์อีกพวกหนึ่งเป็นยักษ์วัดโพมีกี่ตนมีกี่ตนมี4ตนนะคะยักษ์นี้มีรูปร่างยักษ์ไทยเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ายักษ์วัดอะไรวัดแจ้งมีขนาดเล็กกว่านะคะมีอะไรบ้างล่ะต้นหนึ่งสีแดงมีหน้าสีแดงชื่อพญาแสงอาทิตย์จำไม่ดีนะต้นที่2มีหน้าสีเขียวชื่อพญาไมยราชนะคะอีกต้นหนึ่งมีหน้าสีเทาชื่อพญาขอนนะคะต้นสุดท้ายมีสีหน้าสีเนื้อชื่อพญาสัทธาสูรเห็นไหมสี่ตนเนี่ยเป็นไงคะยักษ์พวกนี้ยืนเฝ้าอยู่ที่วัดโพหรือเรียกเป็นทางการว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อจริงๆของยักษ์ค่ะลูก
นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะไปมองจากวัดทั้งสองวัดนี้ได้นะคะยักษ์ที่คุณครูว่านี้เอาละทีนี้เรื่องมีอยู่ว่านะคะระหว่างยักษ์สองวัดเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่ายักษ์ทั้งสองวัดเนี่ยต่างวัดก็เฝ้าของที่ตนนั้นดูแลรักษาการเฝ้าเป็นไงคะให้ยักษ์เนี่ยไปเฝ้าไว้เพื่อหายใช่ไหมเพื่อไม่ให้คนมาขโมยใช่ไหมคะเพื่ออะไรอีกโอ้ทีนี้ยักษ์วัดไหนล่ะยักษ์วัดแจ้งนะคะหรือวัดอรุณวรวรารามเนี่ยมีอยู่สองตนนะคะยักษ์สองวัดเนี่ยอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกันก็เลยตะโกนเหมือนกับพวกเราเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ก็ตะโกนพูดกันถามว่านี่พวกเธอถือไม้กระบองอยู่ทุกวันเนี่ยพวกเธอเฝ้าอะไรล่ะเจ้ายักษ์สี่ตนนี้ถามยักษ์สองตนส่วนยักษ์สี่ตนเป็นไงคะก็รอฟังอยู่ว่าเขายักษ์วัดแจ้งก็เลยตะโกนตอบมาว่าพวกเราเฝ้าพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่ายักษ์วัดนี้เฝ้าพระธรรมนี่เห็นไหมลูกเขายืนเฝ้าอยู่เขาบอกว่าพระธรรมหมายถึงอะไรคะเราเรียนไปแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่พ้นวิถีชีวิตชาวพุทธอีกแล้วนะคะยักษ์วัดแจ้งพูดดังนั้นเขาบอกว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามพระธรรมเห็นไหมนะคะส่วนยักษ์ทั้งสี่ตนนี้ก็เลยบอกว่าแล้วเธอล่ะเฝ้าอะไรอยู่ที่วัดยักษ์วัดอะไรล่ะวัดโพก็เลยบอกว่า